สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อแก่โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในการรักษาประชาชนจากการเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019วันนี้ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อแก่โรงพยาบาลพุทธชินราชเป็นแห่งที่6ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานเพื่อรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ SCG ดำเนินการก่อสร้างให้โรงพยาบาลต่างๆ20แห่งทั่วประเทศโดยมีนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายสมชายเพชรอำไพรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีสำหรับนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อพัฒนาจากเทคโนโลยีของ SCG Heim และ Living Solution ได้ออกแบบให้มีระบบ Smart Indoor Air Quality IAQ Smart ที่ช่วยควบคุมแรงดันและการหมุนเวียนของอากาศให้สะอาดและปลอดภัยและระบบการป้องกันอากาศรั่วไหลที่ทำให้ห้องปิดสนิทป้องกันอากาศเข้าออกตัวอาคารทำให้ตัวอาคารสามารถควบคุมแรงดันอากาศได้เป็นอย่างดีโดยทีมแพทย์จะอยู่ในห้องความดันบวกที่ไม่มีอากาศเสียจากภายนอกเข้าไปอากาศภายในจึงบริสุทธิ์ปลอดภัยส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อจะอยู่ในห้องความดันลบและมีระบบดูดอากาศเสียออกไปกำจัดอย่างต่อเนื่องจึงป้องกันไม่ให้มีอากาศฟุ้งกระจายออกไปภายนอกเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ทีมแพทย์การเก็บตัวอย่างหรือสวอปจะทำผ่านแผ่นอะคริลิกที่เจาะเป็นช่องแพทย์สามารถสอดมือผ่านช่องที่มีถุงมือคลุมด้วยพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเพื่อเก็บตัวอย่างจึงลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนจากผู้ที่เข้ารับการตรวจพร้อมใช้แสง UV เข้มข้นสูงฆ่าเชื้อโรคต่างๆหลังจากการใช้งานในห้องทุกครั้งนับเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยป้องกันการระบาดซ้ำอีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการตรวจผู้ป่วยติดเชื้อชนิดอื่นๆได้อีกด้วยทั้งนี้โรงพยาบาลพุทธชินราชถือเป็นโรงพยาบาลศูนย์ของภาคเหนือตอนล่างที่มีผู้ป่วยในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงมาใช้บริการเป็นจำนวนมากเฉลี่ยวันละ 3,000 คนนวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถรับมือกับเชื้อโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ซึ่งบางคนถูกเลิกจ้างงานและขาดรายได้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ในพื้นที่ของฟาร์มตัวอย่างทั่วประเทศโดยนำพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างมาใช้ประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยการจ้างงานให้มีอาชีพมีงานทำและมีรายได้พึ่งพาตนเองรวมทั้งมีความรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลมีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างถาวรและยั่งยืนโดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่4พฤษภาคมถึง30กันยายน2563ในสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่8เป็นการเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการฟาร์มตัวอย่างแต่ละจังหวัดอาทิภาคกลางจังหวัดราชบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดมหาสารคามจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสกลนครจังหวัดบึงกาฬภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปางและภาคใต้จังหวัดปัตตานีจังหวัดนราธิวาสสำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการเตรียมพื้นที่ด้วยเครื่องจักรหนักและแรงงานคนการขุดการปั้นการแต่งพื้นที่โคกหนองนา
การให้องค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่การเสริมสร้างพืชพันธุ์ไม้เตรียมดินหมักดินลงพันธุ์กล้าไม้และการทำนารวมไปถึงการสร้างฐานการเรียนรู้สภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทยที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 วันนี้ที่จังหวัดสมุทรสาครนายแพทย์พิชิตสิริวันรองผู้อํานวยการสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยนายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและนางชุติพรวิจิตรแสงสีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครได้ร่วมกันแจกอาหารพระราชทานจากครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยให้แก่ประชาชนทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติซึ่งกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้งครัวพระราชทานดังกล่าวขึ้นณสำนักงานเหล่ากาชาดสมุทรสาครระหว่างวันที่8ถึง17พฤษภาคม2563รวม10วันเพื่อปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เมนูอาหารพระราชทานของวันนี้ประกอบด้วยข้าวสวยหมูทอดกระเทียมพริกไทยผัดวุ้นเส้นและโบโลน่าทอดอีกทั้งยังมีหลายภาคส่วนนำอาหารมาร่วมแจกประชาชนด้วยเช่นลูกชิ้นทอดเฟรนช์ฟรายทอดขนมปังไส้ต่างๆนมกล่องและไข่เป็ดนอกจากนี้ได้นำอาหารพระราชทานไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั้ง3อำเภอของจังหวัดสมุทรสาครประกอบด้วยอำเภอเมืองสมุทรสาครอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบนโดยใน10วันได้แจกอาหารพระราชทานแก่ประชาชนรวมจำนวน 15,599 กล่องวัดกลางราชครูธารามจังหวัดอ่างทองเปิดศูนย์บริการเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามพระดำริสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ไปทั่วประเทศทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบถึงความเป็นอยู่ในครอบครัวโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยผู้มีรายได้ไม่แน่นอนและผู้ที่ถูกเลิกจ้างงานสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจึงทรงพระดำริให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานงานกับวัดทั่วราชอาณาจักรซึ่งมีศักยภาพเพียงพอจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าวโดยให้คำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัดประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในชุมชนนั้นๆเป็นสำคัญซึ่งในวันนี้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามพระดำริสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดกลางราชครูธารามตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองพระครูอุโคตธรรมนันสนั่นสุนนโทรองเจ้าคณะอำเภอวิเศษชัยชาญวัดกลางราชครูธารามและนายไพบูลย์สุภบุญนายอำเภอวิเศษชัยชาญพร้อมด้วยหน่วยอบรมประชาชนตำบลหัวตะพานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญรวมทั้งภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมได้จัดถุงยังชีพสู้ภัยโควิด -19 ไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตอยู่ต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ